ลาเรามองจากมหาวิทยาลัยแล้วขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไฟป่าขึ้นมีหมอกควันขึ้นเป็นแบบกระจุกกระจุกเลยอะค่ะมันส่งผลกระทบไปถึงในตัวเมืองเลยค่ะเวลาเดินทางเนี่ยไม่สามารถเห็นข้างหน้าไกลๆได้อะค่ะก็สรุปคุยกันในประชุมก็บอกว่างั้นเราทำเป็นฝายดีกว่าค่ะและนี่ก็เป็นฝายอีกตัวหนึ่งนะคะที่ถัดมาอย่างแรกก็เหนื่อยค่ะทำฝายก้าวฝายร้อนค่ะพร้อมๆกันน้ำก็ใกล้จะหมดกลัวว่ามันจะไม่พอติดตามภารกิจความทุ่มเทในการสร้างฝาย9ชั้นของเหล่านักปั้นฝันกว่า100ชีวิตจากมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางได้ในรายการปั้นฝันเดอะบัณฑิตซีซั่น4วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทาง Now 26สู้ไม่สู้